ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ฝั่งชายแดนของประเทศอินเดียเนปาลนะครับแต่ว่าเราเพิ่งกลับมาจากเนปาลนะครับเพื่อจะเข้าสู่อินเดียก็ตอนนี้กำลังทำพาสปอร์ตหรือว่าทำหนังสือเดินทางเพื่อที่จะเข้าอินเดียนะครับก็คือยื่นหนังสืออยู่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับตอนที่เราข้ามไปเนปาลก็ใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับในการทำเอกสารกว่าจะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศด่านชายแดนใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นฝั่งของประเทศอินเดียนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวพม่าเหมือนกันนะครับที่มาทำหนังสือเพื่อรอกลับไปที่อินเดียนะครับซึ่งต่อไปเราก็จะไปเมืองสาวัตถีนะครับที่เห็นรถตู้คันรถบัสคันขาวนะครับนั่นรถบัสกำลังจะทำเรื่องเพื่อที่จะเข้าไปลุมพินีนะครับคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณอย่างน้อยก็2ชั่วโมงเหมือนเราเหมือนกันนะครับเพื่อจะข้ามไปประเทศเนปาล นะครับ